ครับในหุ่นตัวนี้เราใช้มอเตอร์อยู่120รอบต่อวินะครับขนาดล้อของเราใช้อยู่ที่2นิ้วแล้วเราได้คำนวณความเร็วรถออกมามันจะอยู่ประมาณที่32เซนต่อวินะครับส่วนความสูงครับเราสามารถยกได้ถึง50เซนเราใช้มอเตอร์60 RPM ต่อ RPM ยกนะครับสามารถวางได้ชั้นถึงชั้น4เลยนะครับสำหรับมือจับนะครับเราจะใช้เซอร์โวเป็นตัวทำงานนะครับเพื่อที่จะมีจุดหมุนอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้เซอร์โวเนี่ยขนาด4กิโลกรัมเซนติเมตรซึ่งแขนเซอร์โวเนี่ยยาวทั้งหมด 1.1 เซนติเมตรจะทำให้เกิดแรงบีบของเซอร์โวทั้งหมด 3.6 กิโลนะครับและเราก็ได้คำนวณหาโมเมนต์แล้วก็คำนวณหาแรงบีบเนี่ยได้ประมาณ 1.5 กิโลซึ่งพอดีกับตัวชิ้นงานนะครับสามารถคีบขึ้นได้พอดีครับต่อไปเป็นระบบเลี้ยวนะครับระบบเลี้ยวจำลองมาจากรถยนต์ครับที่จะมีตัวหมุนคอยส่งการขับเคลื่อนไปซ้ายขวาอย่างนี้ครับเมื่อคำนวณวงเลี้ยวในโปรแกรม SolidWorks แล้วเนี่ยสามารถเลี้ยวได้แคบถึง220มิลลิเมตรครับเป็นรัศมีวงเลี้ยวที่แคบที่สุดครับต่อมาเป็นหุ่นยนต์ออโต้นะครับใช้มอเตอร์150หนึ่งอัน120หนึ่งอันครับเลี้ยวโดยการใช้เซ็นเซอร์2ตัวเป็นตัวจับเส้นเส้นตรงกลางให้เดินตรงครับแล้วเซ็นเซอร์อีกอันเอาไว้เลี้ยวครับระบบการเลี้ยวก็ให้มอเตอร์ตัวนึงกับอีกตัวนึงหมุนสวนทางกันเพื่อจะให้เลี้ยวได้อย่างสมูทแล้วก็กระบะก็จะใช้เซอร์โวเป็นในการยกนะครับก็ตัวนี้จะทำกระบะให้เฉียงลงมาเพื่อจะรับชิ้นงานแล้วชิ้นงานก็จะไปเรียงกันตรงนี้สามารถรับได้หลายชิ้นครับมีปัญหาเรื่องล้อนิดหน่อยครับมันเดินไม่ตรงครับมันจะเดินเบี้ยวๆเพราะว่ามอเตอร์มันไม่เท่ากันครับThank you.